The Lighthouse ของเราวันนี้ออกเดินทางมาตามพันธกิจของสมาคม D-Tech เช่นเคยนะครับและหมุดหมายใหม่ของเราวันนี้คือตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากเหงียวผมเดินทางมาอยู่ที่ชากเงาเรียกเป็นหมู่บ้านชากเงานะครับผมเรียกเป็นที่เรียบร้อยนะครับและอยู่ที่ข้างๆผมทางนี้คือนิยมเหมมธนนท์ครับประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนครับผมบ้านหนองชากเงาครับเย้ดีจังเลยวันนี้นะครับต้อนรับลมหนาวพอดีเลยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่มาท่องเที่ยวในตลาดจีนบ้านหนองชากเงาเราครับครับวันนี้ขอเป็นตัวแทนของทุกๆคนนะครับในการนำเสนอครับผมตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชากเงาครับพร้อมไหมเอาไปตลาดนี้มีมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเราทำการท่องเที่ยวมาตั้งแต่วันเสาร์ที่2พฤษภาคม2558 2558ครับผมมาไม่กี่ปีนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสถานที่เนี่ยผมอยากให้ทุกคนหันไปดูด้านหลังเนี่ยจะเห็นบรรยากาศที่แบบว่าผมเรียกว่าทำได้ดีเยี่ยมเลยนะครับแดงสวยงามลงไปถึงข้างล่างนู้นเลยนะครับสวัสดีจ้ามาครั้งแรกป่ะครับอยู่แถวนี้เลยเหรอคะเออเรามาดูกันดีกว่าครับว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างขอเจี๊ยบแต่ก่อนทุกครั้งที่ไรหาอะไรได้พิเศษเหตุที่ตรงนี้ทำไมมันเป็นศูนย์การค้าของคนในยุคเมื่อ50ปีก่อนชาวจีนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาทำไร่มันสำปะหลังทำโรงงานแป้งมันลานตากมันโรงอ้อยโรงหีบอ้อยอะไรต่างๆเหล่านี้คนก็เลยไหลมาเยอะจากไหลมาเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์การค้าของบริเวณนี้ซึ่งนี่เป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งการเป็นศูนย์การค้ามีอาหารการกินมีการแสดงมีโรงหนังที่นี่เนี่ยมันคือศูนย์การค้ากลางแจ้งออริจินอลแท้จริงเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพี่คิมใช่ค่ะวันนี้ตรงนี้ทำอะไรครับทำไมพี่นิยมถึงต้องบอกว่าให้เราจอดมาคุยตรงนี้จ้ะอ๋อที่บ้านนี้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนชื่อบ้านหลงชากเหงาบ้านหลงชากเหงาแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ช่วยให้คนแบบดูวิถีชีวิตของชุมชนเราอ๋อโอเคใช่เพราะว่าในอดีตเนี่ยที่บ้านเนี่ยเป็นร้านขายของชำร้านแรกๆเลยของชุมชนนะโอเคมีอะไรเข้าไปแนะนำเรากันบ้างสิไปดูกันหน่อยไหมนะสักแป๊บนึงสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าการวางแผนของทางอปท.เนี่ยมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมชุมชนที่เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะได้เห็นภาพที่คนรุ่นใหม่แบบนี้เนี่ยติชื่ออะไรชื่อเล็กครับโอเคเล็ก girls are you having a good time where are you from where ฉันเกิดที่นี่โอเคฉันเกิดที่นี่แล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะนิโคเธอชื่อนิโคเหรอแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะพายนิโคกับพายเธอเกิดในหมู่บ้านนี้เลยเหรอแล้วเธอเกิดที่ไหนจ๊ะหนูเกิดที่พัทยาเธอเกิดพัทยาแล้วนิโคเกิดที่บางกอกโอเคเธอเป็นคนที่พูดเธอเป็นสาวชาวจีนหน้าฝรั่งที่พูดไทยชัดมากเลยนะอาตายตามสบายบ๊ายบายซียูสลัดเต่าหั่น
่ะขออีกทีให้เหมือนเดิมนะหนึ่งสองสามไม่เหมือนเดิมแต่ได้แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่เอาละครับเดี๋ยวก่อนพระอาทิตย์ตกดินพี่นิยมรู้สึกไงบ้างกับบรรยากาศทั้งหมดที่เห็นนี่ครับผมก็ยินดีดีใจกับชุมชนนะครับเพราะว่าทำให้เราได้เศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนนะครับปกติแล้วเนี่ยเขามีอาชีพอยู่แล้วแต่พอวันเสาร์เนี่ยใช้เขาเรียกอะไรนะฮะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อ่ะนะครับเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนครับนะครับเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับผมนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจที่ไหนก็สามารถสร้างได้สร้างจากความรักและความห่วงใยในชุมชนอย่างเช่นพี่นิยมและทุกๆคน You girls had a good time? Yeah. Did you have a good time? Okay, let's say bye-bye to everybody now. ลาก่อนครับสวัสดีครับ yeah.